ผมนั่งอยู่หน้าไฟโหมันบันเจิดมากเลยนะคุณมีน้องชายที่ดีมากคุณโมโม่อายุ21อยู่วุฒากาศสูง181แล้วคุณก็รู้จักอาเจียนด้วยแล้ววันหนึ่งคุณไปเจอกันก็เฮ้ยรู้จักอาเจียนด้วยเหรอว้าฉันก็รู้จักอาเจียนค่ะอะไรประมาณนี้นะก็น้องชายอยู่ที่ซอยกันตาเน่นะครับแถวๆวัดอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วก็เฮ้ยเรื่องนี้ผมไม่ได้ทันมานานมากแล้วแล้วก็ผมติดค้างหลายคนก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับท่านเนินที่ผมไม่ได้ทันให้นะคะเนื่องจากว่าแบบครส.ผมไม่มาแล้วก็ผมครัดผาดไว้ว่าผมจะพูดถึงเรื่องวันเจิดให้กับทุกคนโดยที่เคร่งครัชซึ่งผมก็ทันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พร้อมแล้วที่จะวันเจิดนะครับให้กับมูมูซึ่งเป็นพี่ชายของเพื่อนเจนผลนะครับเพื่อนเจนผมก็มีอาชีพสำรองนะครับในระหว่างที่เรียนไปด้วยคืออยู่ปีหนึ่งนะครับเป็นค้าเสื้อบอล นะครับก็ยังไงอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับต้นทางของคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปต่อไปด้วยสำหรับท่านอื่นที่อยากจะให้อาเจียนส่งเสริมอาชีพนะครับนอกจากวันเฉิดนะครับโอเคมาเต็มขนาดนี้แล้วไม่พูดได้ยังไงสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอว่าเราไม่เคยเกิดจินช์เรายังวงเวียงอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งตลสตลหออยู่ในวัดตาเป็นที่น่าสรรอย่างยิ่งยวนตามนัยยะที่เจ้าชายพูดไว้ก็คือเล่าไว้หรือว่าว่ามาแล้วกันเขาว่าเนาะเขาว่าเขาละวันนะครับก็คือ31พดพื้นเพราะฉะนั้นเราไม่เคยไปไหนเลยครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรายังไม่เจิดครับเราเจิดมานานแล้วนานมากจนตอนนี้เท่ากับอายุของสรรพสิ่งนี้เราก็ยังไม่ไปไหนกันเลยเราถึงได้เจออาเจียนไงครับถ้าเจียนนุ้ยเข้าใจไม่เข้าใจอย่าไปได้แคนมันเพราะไม่จำเป็นต้องเข้าใจอาเจียนไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องอาเจียนไม่จำเป็นจะต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตัวและทางอ้อมโลกไปที่นั่นได้ใช่หรือไม่อะไรอย่างนี้เป็นท่อนนั้นสิ่งที่ผมเห็นว่าก็คือเรื่องของอาชีพนะครับเรื่องของความสามารถเรื่องของความเป็นตัวเองที่เป็นเฉพาะตนสูงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนณวันนี้เราพูดการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนที่ดีที่จะทำให้เราสร้างสถานะที่ดีได้ตามความพอใจของเราไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดจดหมายผิดบัญญัติผิดใดๆก็ตามที่จะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้นั่นคือผมเห็นว่าใช่แน่นอนนะครับดังนั้นเข้าถึงหลักการของการแลกเปลี่ยนก่อนจะเข้าถึงการละการแลกเปลี่ยนคู่ขนานก็ได้หรือก่อนก็ได้หรือหลังก็ได้ก็อยากให้เรียนรู้เรื่องครส.ในตัวเราอันจะนำพาซึ่งตัวเราไปในทิศทางที่ง่ายกว่าเดิมและไม่เหลนเปลี่ยนด้วยฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกัน